ผมนายแพทย์อภิรักษ์ช่วงสุวินิตนะครับผมเป็นอาจารย์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งขณะนี้ผมเป็นข้าราชการเกษียณคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเกษียณอายุแล้วทำไมยังทำอะไรอยู่น่าจะออกไปปลูกผักทำสวนในส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าถ้าเผื่อเรายังสามารถทำงานในส่วนที่เรามีความรู้มีความสามารถความตั้งใจที่จะทำให้เป็นประโยชน์คนอื่นมันก็เป็นความสุขเลขส่วนหนึ่งผมก็อยากจะให้แพทย์รุ่นใหม่ๆมารับทราบในจุดนี้ด้วยเขาจะได้มีจิตใจที่จะมีความประสงค์ที่จะช่วยคนไข้ที่ด้อยโอกาสคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลเป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่เรามีผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วยังมาช่วยปฏิบัติงานอยู่ไม่รับค่าตอบแทนกว่า100คนอาจารย์เหล่านี้ยังมีความสุขในการมาสอนลูกศิษย์ยังมีความสุขในการตรวจคนไข้ในปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกของคนไข้กับแพทย์เราเนี่ยเปลี่ยนไปโดยเฉพาะสังเกตตกแต่งเนี่ยเป็นส่วนที่โดนสังคมบอกว่าเราหากินซึ่งมันไม่ใช่นี่ลูกคนแรกเหรอคนที่สองคนที่สองคนแรกปกติดีรอเลยคือเราเข้ามาทำงานด้านเนี้ยเราก็ทำให้คนพิการกลับมาทำงานได้แต่ส่วนหนึ่งเราก็ทำให้คนดีๆเขาสวยมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่ช่วยให้คนมีคุณภาพดีขึ้นนะอันนี้เป็นผลตอบแทนที่เราคิดว่าเรามีความภูมิใจมากกว่าที่จะทำให้ เงินที่ตอบแทนมาให้กับเราอีกนะผมเป็นแพทย์ที่ศรีราชญา25ปีที่แล้วครับตอนแรกผมก็เป็นแพทย์ใช้ทุนทั่วไปพอดีมีอาจารย์ชวนให้มาทำงานที่ศรีราชก็เป็นโอกาสที่ผมคิดว่าเราสามารถจะไปสอนนักเรียนด้วยให้การบริการที่ดีด้วยก็เลยเข้ามาอยู่ศรีราชคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมีพันธกิจใหญ่อยู่3ด้านด้านที่1เป็นพันธกิจทางด้านการดูแลสุขภาพของผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราชพันธกิจที่2เป็นพันธกิจในเรื่องของการผลิตผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและพันธกิจข้อสุดท้ายเป็นพันธกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพตั้งแต่แพทย์ผู้ช่วยพยาบาลรวมทั้งทางด้านอื่นๆรวมทั้งการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นต้นก็พวกเราก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะก็รวมถึงน้องที่อยากจะเป็นด้วยเราก็ได้ทำงานหลายๆอย่างเพราะนั้นเราก็จะมีโครงการที่ออกไปช่วยคนไข้ที่อยู่ห่างไกลออกไปด้วยผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างได้ยึดถือเป็นแนวทางเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีความสามารถรอบด้านอาจารย์ผ่าตัดดีมากนะครับเหมือนกับศิลปินที่มาทำงานบนตัวคนไข้ให้ผลออกมาได้เป็นที่น่าพอใจอาจารย์ยังทำงานเพื่อส่วนรวมเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งแพทย์แห่งประเทศไทยไปประชุมโน่นประชุมนี่แล้วก็ไปช่วยผ่าตัดทั้งในกรณีที่เป็นคนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่คนไข้พิการโรคปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยนอกจากเรื่องรูปลักษณ์ที่ไม่ปกติแล้วเนี่ยการพูดแต่เด็กยังไม่พูดไม่ได้ถ้าเพดานไม่มีก็ดูดนมได้น้อยนะฮะแล้วก็มีสำลักบ่อยปอดบวมยังมีเรื่องความพิการทางด้านจิตใจตามหลังมาด้วยนะฮะเมื่อเด็กโตขึ้นเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างดีก็จะทำให้เมื่อเข้าโรงเรียนเด็กก็จะมีการล้อกันแล้วก็เราจะซัพพอร์ตทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยบอกว่าเขาจะต้องดูแลบุตรยังไงเดิมทีริมฝีปากของน้องนะคะมันจะเป็นเหมือนตัว W อะค่ะมันจะมี2ช่องโหว่แต่นี้คุณหมอก็ตัดออกเย็บใหม่ให้แล้วค่ะก่อนหน้าจะผ่าตัดถ้าคิดก็มีคนพูดว่าจะผ่าทำไมสงสารลูกอะไรอย่างนี้แต่ในความคิดคนเป็นแม่ก็แบบว่าอยากให้น้องสมบูรณ์ที่สุดสงสารลูกกลัวว่าลูกจะมีปมด้อยอะค่ะกลัวว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาเห็นพี่เขาทำไมพี่เขาเป็นปกติทุกอย่างแต่ทำไมน้องถึงเป็นแบบนี้อะไรการรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยก็ส่วนใหญ่เรารักษาตามช่วงอายุเวลานะฮะคือเริ่มรักษาเมื่อเด็กแรกคลอดก็ดูแลเรื่องการกินก่อนแล้วก็มาเย็บปากให้เท่ารูปเนี่ยอายุสักประมาณ3เดือนเพดานโหว่ก็รักษาปิดรอยโหว่ที่เพดานลงกับทำให้กล้ามเนื้อขยับได้ดีเนี่ยก็ประมาณสัก8เดือนขึ้นไปเพราะนั้นโดยสรุปเนี่ยการรักษาจะเป็นขั้นตอนตามเวลาประชาชนบางส่วนนี่ครับยังขาดความรู้ความเข้าใจนะครับว่าความพิการตั้งแต่กำเนิดหรือว่าความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยสามารถแก้ไขเยียวยาได้ด้วยการรักษาทางศัลยกรรมสำหรับการมาโครงการในที่กระบี่ครั้งนี้นะฮะก็มีคนไข้คัดกรองทั้งหมด
50คน 40% ก็จะเป็นคนไข้ที่เป็นปากแหว่งคานโวแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนไข้ที่มีความผิดปกติจากการวัตเทสไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นหดล้างทำให้เขาไม่สามารถจะทำงานได้แล้วก็ผ่าตัดทั้งหมดใน3วันนี้ก็25รายครับถ้าไม่มีโครงการนี้ผมว่าตลอดชีวิตอาจจะไม่ได้ผ่าตัดเลยก็ได้ครับดีใจที่น้องได้ทำแล้วก็แบบทำมาได้ดีด้วยค่ะน้องเขารู้สึกมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกคุณครูให้ไปแสดงอะไรน้องเขาก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นสำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนะก็มีปรัชญาของมหาวิทยาลัยก็คือ Wisdom of the Land หรือปัญญาของแผ่นดินที่สามารถจะไปพัฒนาความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยไปต่อยอดให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในส่วนของผมเองเนี่ยก็คิดว่ามีการพัฒนาตัวเองจากความรู้ที่ได้เนี่ยทำต่อยอดแล้วก็สอนคนอื่นอยู่ตลอดนะฮะรวมถึงการออกหน่วยนี่เหมือนกันแล้วก็มาสอนแพทย์ในต่างจังหวัดด้วยคิดว่าในสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับนอกจากคนลูกศิษย์เราคนเดียวเนี่ยยังมีประโยชน์กับคนอื่นที่อยู่รอบข้างลูกศิษย์ที่เขาจะทำต่อไปด้วยการได้เห็นคนไข้ด้วยใบหน้าที่ผิดรูปนั้นเราทำให้มีรูปร่างที่ใกล้เคียงหรือเหมือนปกติได้เนี่ยอันนี้เป็นความสุขที่เราผลักดันให้ผมยังทำงานในอาชีพนี้อยู่ได้